ความเดิมตอนที่แล้วนะครับ EP 1ก็ได้ชมการร่ายรำมโนราครูแก้วกลิ่นอรุณกันไปแล้วนะครับ EP 1นะครับเป็นลีลาการร่ายรำท่ารำที่อ่อนช้อยสวยสดงดงามนะครับตามรูปแบบประยุกต์สมัยใหม่นั่นเองนะครับคุณผู้ชมครับก็สำหรับ EP 2นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่รำต่อตัวรำตัวอ่อนนะครับกระโดดตีลังกากระโดดไปกระโดดมาน้องๆแต่นักยิมนาสติกนั่นเองนะครับแล้วก็รำม้วนตัวรำห้อยโหนนะครับเอาขาไปเกี่ยวสอดกับเสาไม้ประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็เป็นลีลาที่ต้องผ่านการฝึกฝนมาอย่างโชคโชนมาอย่างชำนาญทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นมโนราสมแล้วนะครับที่เป็นศิษย์พ่อขุนศรัทธาแม่ศรีมาลานะครับที่ได้ยกระดับเป็นมรดกโลกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งงานนี้นะครับในนามคณะมโนราครูแก้วกลิ่นอรุณต้องขอขอบคุณนะครับเจ้าภาพจากสภากาชาติไทยโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์กรุงเทพมหานครนะครับที่ให้เกียรติได้รับมโนราครูแก้วกลิ่นอรุณไปทำการแสดงในโอกาสนะครับเทียนส่องใจนะครับเทียนส่องใจในวันเอดโลกนะครับคุณผู้ชมครับซึ่งได้รับความนิยมความสนใจอย่างเหลือล้นสุดที่จะพรรณนานะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณเสียงปรบมือเหมือนมาลัยน้ำใจนะครับเหมือนเสียงสวรรค์ที่มอบให้กับทีมงานคณะมโนรานะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปชม EP 2นะครับท่ารำต่อตัวนะครับท่ารำกระโดดตีลังกาม้วนตัวห้อยโหนประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมครับตามผมมาดูครับThank you.
าท่าไร่รำ EP 2กันไปแล้วนะครับก็ถือว่าสุดยอดอลังการงานสร้างนะครับเป็นท่าลีลาไร่รำรูปแบบใหม่ที่คณะมโนราครูแก้วกลิ่นอรุณนะครับได้ประยุกต์ปรับปรุงรูปแบบใหม่เวอร์ชั่นใหม่ๆนะครับเพื่อที่จะให้คุณผู้ชมได้ชมกันอย่างมีความสุขความสำราญนะครับคุณผู้ชมครับถ้าคุณผู้ชมสนใจที่จะติดต่อไปแสดงตามงานเทศกาลหรืองานต่างๆนะครับเบอร์โทรศัพท์อยู่ที่หน้าจอแล้วนะครับคุณผู้ชมครับแล้วก็จบ EP 2นี้แล้วโปรดติดตามตอนต่อไป EP 3นะครับคุณผู้ชมครับสำหรับ EP นี้สวัสดีครับ